เชียร์ผมเปิดฟรีทีวีเราอยู่ที่ไหนกันนะฮะวันนี้เราอยู่ที่ค่ายลูกเสืออ่ะคุณสมัยคุณเป็นลูกเสือคุณมีความสามารถอะไรยังไงบ้างฮะผมมีความสามารถในการจุดกองไฟเฮ้ยไหนลองดูดิไม่ธรรมดาเฮ้ยไม่น่าเชื่อจริงๆตอนอยู่ลูกเสือผมไม่ค่อยได้ทำอะไรมากๆผมรอตกดึกเล่นดัมมี่กันอย่างเดียวลูกเสือนี่เถื่อนดีว่ะเป็นดัมมี่แจกลูกโอมฟรีป๊อปเล่นด้วยสมัยนั้นก็ยังไม่อยู่ดิอ่ะถัดมาคนนี้ดีกว่าคนนี้จะเก่งเรื่องของลูกเสือผมไม่ได้แหละตีแล้วต้องมีประสบการณ์เรื่องลูกเสือมากพอสมควรเอาจริงผมการันตีด้วยยศพลาธิการฮะเฮ้ยผมเป็นรองแค่หัวหน้าหมู่เป็นคนมียศซะด้วยมียศแบบน้องผมก็มียศเฮ้ยสมัยนี่เรียนเป็นลูกเสือไม่ธรรมดานะไม่ใช่มันเป็นไม่ธรรมดาแบบต๊อกต่อยเดินตามแถวนะมึงมียศอะไรบอกเข้าไปมียศอะไรยศยศในหัวคิดยศอะไรได้ตอบไปเลยกูก็ไม่รู้เลยเผื่อพูดไปพูดผิดอีกตอนผมมีปมกับลูกเสือเลยจริงตอนเด็กๆคุณเป็นลูกเสืออะไรเป็นลูกเสือสมุทรอะในโลกของลูกเสือเนี่ยเพิ่งสังเกตว่ามันก็จะมีลูกเสือปกติใช่ป่ะแต่โรงเรียนผมเป็นลูกเสือสมุทรจริงๆไอ้พวกลูกเสือลูกเรือมันจะเป็นยังไงอ่ะคืออะไรวะงงกันหมดแบบเวลาเราปฏิพูดถึงเรือก็ต้องแบบโพสามต้นเรือลบหลวงอะไรเงี้ยพูดตลอดเลยโอ้ชุดน่ารักมากแล้วผมบ๊อบอ้ายเหมือนกันนะแสดงว่าทางน้ำนี่คุณเชี่ยวชาญเลยเรื่องถนัดนะเรื่องถนัดอนาคตหน่วยซิลแล้วหมอไปก่อนผมอาจจะมีประสบการณ์น้อยกว่าเขาเพราะเขาเป็นลูกเสือสมุทรแล้วคุณเป็นลูกเสือลูกเสือหนังสือจ้าก็คือมันอยู่ในห้องเรียนอย่างเดียวมันอยู่ในห้องเรียนอย่างเดียวผมอ่านมาแต่ว่าเขาเขียนเขาเป็นสมุทรใช่ก็คือปกติเราจะแบ่งเป็นทีม2-2แต่ด้วยความที่ความสามารถเรามันพอๆกันไงผมก็เลยอยากจะรู้ไปเลยว่าใครแม่งโน่นึงอ่ะไม่วัดกันเลยวัดกันเลยพอเป็นทีมเราก็จะอ้างว่าเอ้ยไอ้แม่งตัวถ่วงไอ้อันนี้แม่งไม่เก่งอะไรเงี้ยเราก็วัดกันไปเลยตัวหนึ่งๆไปเลยฮะว่าใครเป็นซิงเกิลเพลย์เจ้าแห่งลูกเสืออ่ะเดี๋ยวไปดูกันเมาทีลาตัดเมาทีลาตัดลาแดงลาแดงลาและในเกมแรกเราจะแข่งขันกันในด่านทรงตัวกิ้งถังอย่าไปเลยนะฮะนี่มาถึงเอาไปเลยเวลาจับอยู่เขาจับอยู่ไปจ้าชาพาเล่มงามละไปไปทางโน้นไปทางโน้นไปทางโน้นคิดว่ารอดไหมไม่รู้ผมทำสมาธิโอ้ก็สบายผมคิดว่าเขาน่าจะทำได้นะถึงแล้วแต่ว่าทุลักทุเลยี่สามวินาทียี่สามวิที่คุยเลยเหรอเมื่อกี้คุยเวลาจักรวาลไหนกูจักรวาลอ่ะกูอ่านสื่อหน่อยมึงระวังนะกูเป็นแผลแล้วเนี่ยไหนเฮ้ยเจ็บตัวแล้วหนึ่งแผลแล้วเนี่ยเกมแรกเหรอมันจะทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้นใช่ไหมล่ะการได้แผลขอเล็งก่อนมาตัวนี้เลยตัวนี้นี่สมัยลูกเสือนี่เขาเป็นไม่ใช่ธรรมดานะครับโนหนึ่งนะครับโนหนึ่งนะครับนี่เป็นไงล่ะนี่อ้าวมาดูง่ายจังอ่ะ10วินาทีอันนี้คือไม่ได้สิละมันก็ไม่มีใครถ่วงผมอ่ะเนาะไอ้พวกนี้ถ่ายทำไม่เป็นแล้วไม่เคยดูรายการ YouTube อาจจะได้เก่งแต่ว่ามีอะไรทำนิดเดียวเมื่อกี้ผมตั้งใจให้มันดูเยอะไงนี่นะลูกเสือสมุทรผมต้องบอกแล้วเป็นไงคุณจะโดดน้ำอย่างเดียวเลยอ่ะกลัวครับตรงนี้มีตัวเยอะกว่ากูแล้วอ่ะจริงเฮ้ยโอ้โหชิวๆครับน้องนี่นะครับหนูแฮมสเตอร์แถวพระราม2แล้วได้ในรายการนะแล้วดูรองเท้าเขาใส่ถุงเท้ามาใส่รองเท้าแตะด้วยนะฮะเขาตั้งใจนะฮะใส่ถุงเท้าเพื่อจะเกาะหนึบยิ่งขึ้นยังไงฮะหุ้ยเรื่อยยังไงหุ้ยกระโดดเลยยิ้ม3วิครับเฮ้ยเข้ามาเลยเหรอใช่ป่ะเนี่ยมันเท่ากันเนี่ยมาผมเริ่มเลยดีกว่าแล้วในฐานะที่เป็นอายุเยอะนะฮะมีประสบการณ์ทางด้านลูกเสือนี่เขาต่อยเล่นขาเดียวนะฮะวันนี้เฮ้ยไม่อยากจะเชื่อไม่เขาต่อยใช้มือเดินเฮ้ยจังหวะสูงเป็นอย่างนี้เขาจะสลับกันเหรออะไรในฐานะที่เป็นแบบมีประสบการณ์ที่สุดอยากจะต่อยังไงให้กับทุกคนฮะอยากจะต่อยังไงกับทุกคนเอาอย่างนี้ดีกว่าเออผมจะใช้เพียงแค่2ขาของผม2เท้าของผมเนี่ยไปให้ถึงตรงนั้นเฮ้ยแล้วมือมือผมจะใช้แค่2มือเฮ้ยแล้วไม่ใช่2มือธรรมดาผมจะใช้แค่10นิ้วพอเฮ้ยจับเชือก
ไปเล่นเถอะเอาจะไปเลยไปเลยไปเลยไปอ่ะ3 2 2 1อันนี้เขาเรียกว่าเป็นลูกเสือสมัยก่อนเขาจะเป็นวิธีนี้เขาจะมีเขาจะไต่อย่างนี้เขาไต่อย่างนี้ไปเลยอ่ะคู่ควิอ้าวโอ้ยว่าไม่ได้อันนั้นคือวางแผนมาแล้วโอ้วางแผนมาแล้วอันนี้คือวิธีที่ถูกต้องไอ้นี่ลูกเสือสมุดไปเลยมึงดูตัวมันเปียกกับเพื่อนเปียกกับเพื่อนนะอยากเล่นด้วยเปียกกับเพื่อนเปียกกับเพื่อนนะอยากเล่นด้วยอ้าวอยากเล่นเหรอมึงอ่ะควรไปเล่นมาด้วยกันพร้อมเร็วๆมามึงออกแล้วติดตรงไหนติดตรงไหนไม่ติดหรอกออกกําลังกายมาแล้วด้วยมาแล้วไอโก้เริ่มก่อนอ่ะพี่โก้เริ่มก่อนเดี๋ยวพี่อ่านตามมันไม่ได้ยากครับคุณว่ากรี๊ดหรือไม่เฮ้ยเบียวเซ่ไหมเนี่ยถามจริงเอาไงพี่โกนไปถึงนั้นได้ไงอะไรวะทักษะคืออะไรวะคนผิวอ่ะหรือมันมีทิกวะประสบการณ์ทะลุอ๋อคนต่อไปมาหุ้ยมึงมันลื่นนะน่ะมันไม่ลื่นมึงพี่โกสอนสอนเอาไว้หนึ่งสองสามไปวันเลยแล้วกว่านี้อันนี้เป็นยุค 3G แล้วเน็ตจะเคลื่อนแบบนี้โอ้ช่วงบนนี่มีเสียงซาวด์แท็กตลอดซาวด์แท็กเนี่ยพี่อ่านทำได้อยู่แล้วจริงๆอ่ะคือความสามารถของเขาว่าโดดเด่นแต่เขาว่าเห็นพวกเธอได้ค่ะมึงเป็นอะไรอ่ะอาบน้ำระหว่างที่พี่เล่นลงถ่านน้ำไม่นานยังไม่ทันลงถ่านน้ำเลยตัวเปียกจริงพี่ก็คือมีลูกเสือ4คนมันก็อาจจะไม่จอยเท่าวันนี้เราก็เลยต้องมียูวากาชาตินะคะยูวากาชาตคืออะไรวะมึงไม่ได้อยากยูวากาชาติหรอกินตรงเย็นมึงไม่มีไอ้ที่บริจาคเลือดอ่ะเนี่ยอันนั้นคือสภากาชาติไออะไรคือเอานี่ยูวากาชาติคืออะไรเนนาลีสีเขียวเนี่ยสีฟ้าอ๋อมันมีเนนาลีแล้วมียูวากาชาติอีกทีนึงแล้วแต่โรงเรียนแล้วแต่หน้าที่ต่างกันไงเขียวเนนาลีเป็นลูกเสือยูวากาชาติจะอยู่โรงพยาบาลเป็นผู้หญิงโอเคสายซับใช่ตัวซับแต่ตอนนี้ซับไม่กูหน่อยได้ไหมไหลยาวเลยพี่ใครทำคะแนนได้ดีที่สุดนี่เลยนี่พร้อมรู้สึกยังไงที่เราจะเป็นที่หนึ่งแล้วแต่อยู่ดีมีกระเทยลิงมาเราเยี่ยมเป็นยังไงแล้วเมื่อกี้กูกับยูวาจูกันไปอันนี้เลยนะขำกิ้งลิงกับหมาซึ่งมึงเป็นลิงเอาล่ะพี่วาเป็นคนเป็นคนถ่ายแล้วกันเป็นคนถ่ายโอเคไปไหมโอเคป่ะไปครับด่านต่อไปเลยและเกมที่2มาในด่านตักขายสวรรค์ไอ้ลูกเสือสมุทรดูดานไม่ได้หวานถึงโกนโกนโกนมันก็แค่ลูกเสือบกใช่ป่ะเรียกว่าอะไรลูกเสือเฉยๆของมึงอ่ะชื่อยาวลูกเสือสมุทรห้าสี่สามเริ่มเอาแล้วเหรอโอ้โหอะไรมาแล้วเฮ้ยแล้วทำการต่อยกันเด็ดไปทะเลไม่ใช่เอาเฮ้ยเฮ้ยแม่ผมไม่เชื่อไม่เชื่อกันนั่นแน่อันนี้เตรียมตัวมาเผื่อไว้แล้วโอ้อันนี้อยู่ในวิชาถ้าเกิดอยู่ในโรงเรียนนี่กูไปหมดแล้วเนี่ยอันนี้ผมทดสอบวิชานะเพราะว่ามันอันนี้ก็คือเรียนมาไอ้เฮียกูไว้ตัวนี้ไวเน้นดึงเพื่อนเราชนะอยู่แล้วเพราะพวกนี้มันเป็นลูกเสือสำรองเราเป็นลูกเสือสามัญยูวานีอยู่วานีโอเคเฮ้ยเรื่องการปีนป่ายผมมึงครับว่าใครชนะกูชนะเอา
เอ้าโนไม่ต้องทะเลาะกันลูกคนของจริงมีตาคิดว่าใครชนะผมว่าพี่อันชนะเพราะพี่โก้ตัวเล็กไปตกแต่ผมมองว่าเป็นพี่โก้ชนะนะทำไมเราต้องดูสิ่งที่มีกายภาพคล้ายกับสัตว์ที่สามารถปีนป่ายได้ดีเฮ้ยลิงเหรอได้หนึ่งสองสามเฮ้ยเฮ้ยผิวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมากดูแล้วในหลักกูบอกแล้วในขณะที่ไปแล้วก็หมุนตัวจับไปแน่นๆอ้อมๆอ้อมขาหนึ่งนั่นแหละหมุนตัวแตะแล้วก็อ้อมไปขาหนึ่งอุ้ยเหมือนมันจะหลุดเลยอ่ะอุ้ยเฮ้ยค่อยๆเฮ้ยมันจะหลุดเฮ้ยหลุดไปนะเฮ้ยได้แล้วได้เลยกระโดดเลยแต่บางทีมึงยังต้องแบบใช้ชีวิตเยอะกิน13วิวอ12วิโหอยากเวอร์มาว่ามันเหมาะไงดอกลิงเดี๋ยวรอดูเวลาคุณดีกว่าครับพร้อม8วิบอล7วิเฮ้ยอ่านกูอยู่หวังมาว่าได้ยังไงต้นมะพร้าวเหรออ่าคู่สุดท้ายนะครับพี่โก้8วิพี่อั๋น35วิเฮ้ยเยอะสุดกูว่ามันมีความผิดพลาดเลยจะปีนแข่งกับผมไหมเอาได้ดีกว่าอีกรอบนึงเหรอรอบจริงรอบจริงมาซิมาซิได้ในฐานะต้นแทนแห่งดวงจันทร์เออพร้อมเหมือนกันนี้แกเองในฐานะชาวสวนอัมพวาผมจะทำเป็นที่เต็มที่ครับนอบน้อมซะแล้วใครชนะใครชนะอยู่ไหนนะผมว่าผมว่ายังเป็นบอลหรอปาราชิโก้อยู่ครับปาราชิโก้ความมันดูจากทรงแล้วความมันไวน่าจะมีช่วงตัวที่ยาวกว่าแต่ว่าความคล่องตัวเนี่ยยังเป็นไอ้เหี้ยขอ VR ครับ VR ได้เลยเมื่อกี้คุณไม่โดดเมื่อกี้คุณใช่ตัวคุณออกมาก่อนแล้วประมาณวินาทีตอนแรกกูตั้งใจจะโดดตั้งแต่ข้างบนเลยแต่เมื่อกี้รอบแรกโดดลงมาแล้วไข่เจ็บพี่ยังมีไข่อยู่เหรอมีสิครับเป็นผู้ชายเมาทีลาตันเมาทีลาตันด่านลากเรือส่งเมืองด่านนี้เสี่ยงตกน้ำยุวกาชาทั้งสองคนไม่เล่น5 4 3 2ไอ้นี่เหรอไปสุดติดจระเข้ไม่เป็นไรเอาละเหนื่อยไหมบอลแสบมือชิบหายความรู้สึกเป็นไงบ้างธรรมดาเพราะผมเป็นเสือสมบูรณ์อยู่แล้วเฮ้ยนั่นกูไอ้กูผมจะไม่ทำให้ลูกเสือบกผิดหวังครับถึงด่านนี้จะเป็นด่านน้ำแต่ว่าผมว่าผมชนะไปแรงเยอะแรงมันเยอะแรงมันเยอะจังหวะสาวนี่มันไม่ได้ข้ามแข่งอันนี้โตชักกะเยอะทีมโรงเรียนพร้อมแล้วหันหลังเลยเหรอเออผมว่าผมดึงกลับหลังไปกว่า5 4 3มาซุ่มโจมตีเอาเลยครับเจอจอมโก้ไปไหนอีกป่ะเออไม่ไปอ่ะพร้อมๆไอ้พร้อมเอ้ยจะไปไม่ไปวะกูว่ามันดึงไม่ไปใกล้แล้วไอ้พร้อมเร็วพร้อมนิดเดียวไปเร็วปล่อยเข้าไปเถอะไปไอ้พร้อมเร็วอีกนิดเดียวไอ้พร้อมสวยกูเป็นกำลังใจให้อยู่กูเหนื่อยละนี่ดิกูเป็นหน่วยซับให้จระเข้อยู่ข้างทำไมไม่ไปวะเฮ้ยกูไปช่วยกูช่วยทำไมไม่ไปวะไปพร้อมเร็วเร็วดิเดี๋ยวมึงเหนื่อยดิทำไมไม่ไปวะไอ้บอสไอ้บอสทำโอ้เจ็บมือมือทำเวลาได้ดีนะ
กูว่าแกเร็วกว่าที่คิดกูว่าเร็วกว่าที่คิดเลยเพราะว่าพี่เนี่ยยืนให้กำลังใจน้องอยู่ตลอดยืนยังไงนะยืนยังไงพี่ยืนอยู่เมื่อกี้ไม่ใช่เลยพร้อมไปไอ้พร้อมสู้ขาอยู่งี้เลยอยู่อย่างนี้กูว่าอยู่ตลอดไม่ไปสักทีกำลังใจให้น้องเสมออยู่ตรงนี้ขาไปยืนไปลูกเสือสมุทรลูกเสือสมุทรมีความสามารถทางด้านการเดินน้ำทางการทางเดินทางน้ำทางน้ำผมถนัดนี่เฮ้ยไปสู้ไปไอ้ยิ้มไอ้ยิ้มไปสู้ไปเลยเร็วไปเร็วกลับไปไปเร็วไปเร็วเอาไหนเอาไหนเฮ้ยไปยังไงอ่ะก็ไปได้ไปได้ไปได้แล้วมันสุดแล้วไปกลับมาลูกกลับมาดื้อมาดื้อเลยดื้อไอ้นี่เดียวไอ้ยังไอ้เดียวไอ้ยังไอ้เดียวไอ้ยังไอ้ยังถึงยังถึงยังอ้าวเครื่องหมดว่ะอ้าววันนี้เราก็เลิกกองกันเป็นท่านี้ครับสวัสดีครับไปนู่นกลับบ้านเลยเราไปเกมต่อไปดีกว่าเราไปเกมต่อไปเลยเสือสมุทรเราต้องมีทางแก้ฮะไปเกมต่อไปเลยไปพี่อย่าบอกนะมึงจะให้มันไปเลยแล้วมึงกลับไงอ่ะไหวกลับมาไหนกูไม่รู้ละกูเสือสมุทรดีกว่าไปมาไปมาเราต้องทำงานกันเป็นทีมยังไงยังไงผมแรงไม่ถึงอ่ะกูรู้แล้วว่าทำยังไงยังไงวะตาดูดีๆเลยเฮ้ยเชี่ยลูกเสือสมุทรไม่ธรรมดาว่ะเอาจริงมันเรียนมาอันนี้คือไม่เรียนมาดิไอ้ที่มันมาแต่มะพร้าวอันนี้เรียนมาแต่เรียนไม่จบมาได้ครึ่งทางเท่านั้นจบไปเกมต่อไปเลยและคนที่ทำคะแนนได้ดีที่สุดในเกมนี้ได้แก่พี่วอนั่นเองซึ่งพี่วอทำเวลาไปเพียง33วินาทีเท่านั้นเอง33วินาทีเท่านั้นเองเกมที่4สะพานส่งตัวต่อไปด่านนี้แหละวอจริงแล้วเฮ้ยคะแนนต้องเป็นของกูงั้นผมไปก่อนดีกว่าเราอ่ะมันคือลูกเสือบกด้วยกันกูว่าถ้าเกิดเราชนะจริงแล้วหรอมันก็คือชนะร่วมกันมันก็ประมาณนั้นแหละถ้างั้นเราขย่าให้ขย่าข้างๆรุมมันดีกว่ามันยังไม่มีคะแนนเรามีคะแนนหมดแล้วก็ให้มันแพ้ไปคนเดียวก็คือลูกเสือสมุทรเอาเลยอุ้ยดึ๊ด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 อุ้ยนี่ยุบไอ้ทำไมมันโยกอย่างวะทำยินเพื่อนอย่าทำยินเพื่อนโอ้ยอย่าทำเพื่อนกูอย่าทำไม่ยินไอ้ยี่เอออย่าทำไม่ยินนะตอนนี้มึงทำกูด้วยไอ้พร้อมว่าเดินไปอยู่นี่เฮ้ยเดินไปมึงเดินมาผักกูเลยเฮ้ยมึงเดินมาผักมันเนี่ยเดี๋ยวกูไม่ได้ทำผมถึงได้ใครแล้วครับถึงได้แล้วกูจะไปเรื่องการทรงตัวผมไม่เป็นรองใครแต่เรื่องการทรงไทยบ้านผมเองครับผมจะไม่ทำร้ายลูกเสือบกด้วยกันโอเคอันนั้นเป็นหน้าที่ของกูเองแล้วก็เป็นหน้าที่ของกูเองเฮ้ยมีตะข้ามไปไหนอ่ะเฮ้ยกูจะไปเอาของเอาไปเอาของไอ้โว้ยผมว่าจริงๆแล้วไอ้พวกนั้นมันเตรียมตัวที่จะแกล้งผมอยู่แน่เลยแน่นอนไปเสร็จไปแล้วเลยแล้วหัวเฮ้ยอย่าขย่าต้องขย่าแบบนี้ผมต้องเดิน
พร้อมเร็วเอาหน่อยไอ้พร้อมไอ้พร้อมต้องเดินต้องเดินต้องเดินพร้อมเลยพร้อมไม่สงสารกูบ้างเป็นลูกเสือมันต้องเจออุปสรรคอยู่แล้วเฮ้ย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 ไม่น่ามีก็ไม่น่ามีจ้าสงสารน้องอ่ะคอยร้องมาเถอะรอดป่ะผมไม่ตกน้ำป่ะเริ่มเลยดีกว่ามาเลยออกมันก็แค่นี้กูแค่มองไปข้างหน้ามันก็จะไม่ล้มปล่อยมือเดินโชว์เด็กมาหน่อยนี่เฮ้ยเกิดโจยหนึ่งเล่นหนึ่งแล้วแต่ไม่ใช่หรอกดูนะมึงตัดได้แค่ตรงนั้นใช่ไหมล่ะเฮ้ยทันใหม่เลยอ่ะไปขาดมาแล้วเนี่ยเงี้ยมพอนเมาคีลาตัดเมาคีลาตัดและคนที่ทำคะแนนได้ดีที่สุดได้แก่พี่ยินซึ่งทำเวลาไปเพียง53วินาทีเท่านั้นเองเกมไต่ผังอ่ะคนที่ชนะคือพี่พร้อมส่วนตะไคร่สวรรค์อ่ะคือพี่บอลส่วนดันที่วาดลากถังน้ำอ่ะก็คือพี่วอแล้วก็ใส่เชือกเป็นพี่ยินวันที่ดับสุดท้ายมีดับสุดท้ายเกมตัดสินตัดสินว่าใครคือตัวละครเอาละครับเราไปด่านต่อไปดีกว่าผมคนแรกเฮ้ยวินีลูกเสือพร้อมไปเล่นด้วยความเร็วยังไงพร้อมเร็วอีกมันใช้ได้จริงเหรอวะพี่ชินะแต่มันก็ไม่ได้ล้มแบบนั้นเฮียหรือกูเล่นจบไปดีละเรียบร้อยใครคนต่อไปไปยินกลัวมึงต้องกระโดดวะบินกระโดดโอ๊ยไอ้ยันได้แผลก่อนเลยเว้นชิบหายแล้วเดี๋ยวกูต้องรีบไปล้างแผลอ่ะอุ้ยง่ายอยู่เปล่าเครื่องเวสเซ็ตเฮ้ยเย้คุณลุงนะเปลี่ยนกระหอบไปแล้วจากการคำนวณแล้วเป็นไงผมว่าได้ไม่มีทางที่ผมจะเปลี่ยนเรามันนินจาอยู่แล้วร้อนเอี๊ยคิดร้อนจริงโอ้โหไปมันใช้ได้จริงเหรอวะการเหยียบแป๊บข้างๆเฮ้ยเฮ้ยมันทำได้วะเฮ้ยเฮ้ยช้าหน่อยแต่ไม่เปียกโอเคกูเอานี้แหละมั่นใจป่ะอันนี้มั่นใจสุดๆผมเจอแท็กติกและ3คนที่ผ่านมาเนี่ยผมรู้แล้วว่าต้องไปยังไงเยอะเยอะแค่ไหนมาเลยมองซ้ายมองขวาผมก็เลยท่อมองตรงไม่ได้ผมก็เลยท่อเดินทรงเดินเซ่ผมเลยท่อจะมองมุมไหนผมก็เลยท่อมองซ้ายมองขวาผมก็เลยท่อมองตรงไม่ได้ผมเลยท่อเดินทรงเดินเซ่ผมเลยท่อจะมองมุมไหนผมก็เลยท่อหลอกเจ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 เลยท่อเอ้ยหลอกคิดว่าไงใครจะชนะ
ผมมาผมทุ่มเทผมทุ่มทิ้งครับผมทุ่มทุนครับเออเอาละมึงผมทุ่มอยู่ในใจวันเวลามันไม่เคยขี้เกียจเดินนะเดี๋ยวบอกคะแนนด่านล่าสุดนะคะพี่พร้อม25วิค่ะพี่หิน22วิอ้าวผมคิดว่าน่าจะผมเป็นหลัก0จุดนะเฮ้ย0จุดกว่าวิเหรอ0จุดกว่าวิบินไป31วิค่ะ 0.31 31แล้วก็พี่บอล38วิค่ะแม่แต่ยินมาชนะเนี่ยมันแรกนะไม่ใช่มาอยู่ดีผมแรกชนะผมแรกมันด้วยนี่นะความทุ่มเทแล้วรางวัลชนะผมได้อะไรดีวะอันนี้คือผู้ทรงเกียรติมากแล้วเป็นหมวกไม่ใช่ลูกเสือบกนะผมได้หมวกลูกเสือบกด้วยลูกเสือบกอันนี้มามงให้พี่เอาละครับวันยาหัดครับเย้แล้วไปฉีดบัตรยักษ์ต่อเย้โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดอยู่2ชั่วโมงเย้ถึงเวลารุ่นขากูขาดแล้วเย้ไม่ทำงี้ประสานแคร่อย่างนี้แล้วมึงทำงี้เน่แล้วมึงเข้ามาตรงกลางลูกเสือบก30เย้มามาทำไงนะมาไงแล้วมึงจะนั่งเหรอเออมึงเข้าตรงไหนก็ได้แค่มึงให้มึงนั่งได้แจ็คพอตโอ้โหไอ้เหี้ยมีชิ้นเบาๆอย่างครั้งนี้ฮะน้องๆโอ้โหพอกันแล้วเมาคีล่าสันเมาคีล่าสันเอาขอเพลงลูกเสือมาหาคุณหน่อยครับว่าเอออันนี้ต้องมีผมพยายามไล่อยู่เนี่ยมันมีเพลงอะไรวะมันเกี่ยวกับทะเลใช่ไหมไม่เกี่ยวเลยเกี่ยวกับทะเลผมมีอ่ะฉันล้างกันจ้า